วัสดีครับวันนี้เราจะมาปักชำคุณนายตื่นสายกันนะครับวิธีง่ายๆคือการตัดกิ่งแล้วก็นำไปชำในดินแล้วก็รดน้ำทุกวันมันก็จะงอกแล้วก็แตกเป็นดอกให้เราเห็นนะครับคุณนายตื่นสายเป็นพืชล้มลุกลำต้นอวบน้ำกลีบดอกบางมีหลายสีดอกสวยปลูกง่ายที่สำคัญออกดอกตลอดทั้งปีเลยครับการขยายพันธุ์คุณนายตื่นสายนะครับเราจะมีการขยายพันธุ์อยู่2แบบครับแบบแรกก็คือการชำกิ่งครับการชำกิ่งก็แค่เราเด็ดกิ่งพวกนี้ครับเอาไปชำในดินแล้วก็รดน้ำทุกวันมันก็จะแตกยอดแตกกิ่งออกมาส่วนอีกวิธีนึงก็คือการเพาะเมล็ดนะครับถ้าคุณนายตื่นสายออกดอกแล้วครับอ่ะผีเสื้อมาอีกแล้วถ้าคุณนายตื่นสายออกดอกแล้วอ่ะเมื่อมีการผสมเกสรของดอกไม้ทั่วไปมันก็จะเกิดเมล็ดขึ้นมาพอเกิดเมล็ดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลักษณะกลวยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเมื่อกลวยเนี้ยเริ่มแก่เริ่มเมล็ดเริ่มแก่ที่เฉพาะได้มันก็จะกลายเป็นสีดำลักษณะนี้ครับในกลวยเนี่ยครับจะมีเมล็ดคุณนายตื่นสายเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถเอากลวยเนี่ยไปฉีกออกแล้วโรยเมล็ดลงที่พื้นดินรดน้ำทุกวันมันก็สามารถออกเป็นต้นคุณนายตื่นสายได้ครับสำหรับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์คุณนายตื่นสายโดยการใช้กิ่งปักชำครับเริ่มจากการคัดกิ่งที่นำไปปลูกนะครับคือกิ่งพวกนี้เป็นกิ่งแม่พันธุ์ที่เราจะไปปลูกในดินต่อก็จะพยายามเลือกกิ่งที่อวบอ้วนๆแล้วก็ถ้าเราเลือกกิ่งที่มีดอกตุ่มๆเนี้ยเราปักไว้วันสองวันมันก็จะออกดอกบานให้เราเห็นเหมือนกับพวกนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตัดกันเลยแล้วก็ไปชำกันโอเคกิ่งนี้แล้วครับก็ปักสักวันสองวันดอกตุ่มๆพวกเนี้ยก็จะบานออกมาคุณนายตื่นสายครับถ้าเราตัดกิ่งบ่อยๆเล็มกิ่งบ่อยๆนะครับมันก็จะแตกออกเป็นกอแล้วก็จะมีดอกออกมาให้เราเห็นทุกวันนะครับว้าวคุณนายตื่นสายเป็นดอกไม้ที่บานเมื่อมีแดดในช่วงสายและจะหุบเมื่อเริ่มไม่มีแดดขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้ไม่ทำบุญเพราะจะนำไปวัดตอนเช้าก็ไม่บานนำไปเวียนเทียนตอนเย็นก็หุบแล้วหลังจากได้กิ่งมาแล้วเราก็นำมาตัดเป็นท่อนๆแล้วปักลงในดินทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์รากก็จะเริ่มงอกครับถ้าดินแข็งครับเราก็ใช้เหล็กเนี่ยจิ้มเข้าไปก่อนเพื่อนำร่องแล้วค่อยปลูกตามรูที่เราเสียบไว้นะครับกิ่งยาวแล้วก็ตัดแล้วมาต่อใหม่ได้ปลูกใหม่ได้สำหรับดอกที่ตุ่มๆแบบนี้เราสามารถปักลงปลูกในดินได้เลยครับเหมือนกับการปักลงใจกันอีกไม่กี่วันก็จะบานให้เราเห็นดอกสวยๆกันครับสำหรับตรงนี้นะครับเราปักมาได้1อาทิตย์แล้วนะครับต้นไม้ก็เริ่มฟื้นแล้วก็เริ่มออกรากแล้วก็พร้อมจะออกดอกแล้วนะครับว้าวจะเห็นได้ว่ามีดอกตุ่มๆออกเพียบละอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มบานนี่คือกิ่งคุณนายตื่นสายที่เราชำกันไว้ใต้ต้นลีลาวดีประมาณ1เดือนครับมันก็สามารถแตกดอกซึ่งเป็นต้นไม้ที่มันขยายพันธุ์ได้ง่ายๆจริงๆแค่เราชำไว้รดน้ำทุกวันมันก็สามารถแตกยอดแตกกิ่งออกดอกได้บ้านใครมีคุณนายตื่นสายก็ลองดูนะครับง่ายมากลองดูครับ